ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีมข่าวเราตามไปจนถึงที่บ้านของคุณอรทัยแล้วอยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วโลแลนด์เกี่ยวข้องกับการตายหรือการหายตัวไปของคุณอรทัยหรือไม่เพราะ20วันไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเธออีกเลยช่วงที่เราไปเนี่ยนอกจากจะไปเจอญาติแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปที่นั่นด้วยนะคะโดยทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางไปที่บ้านของคุณอรทัยเป็นบ้านปูน1ชั้นค่ะแล้วก็มีประตูเข้าออกใน2จุดหลักๆคือประตูไม้แล้วก็ด้านข้างซึ่งเป็นประตูเหล็กหลังคาเนี่ยจะไปเชื่อมต่อกับบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของคุณอรทัยซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นร้านค้าเล็กๆของคุณพ่อคุณแม่ที่ขั้นกลางอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้เพราะมันจะมีจุดสำคัญตรงการเชื่อมต่อบ้านสองหลังเนี่ยแหละบ้านของคุณอรทัยเนี่ยอยู่กันสองคนก็คือตัวคุณโลแลนกับตัวคุณอรทัยแต่ว่าลูกสาวของคุณอรทัยซึ่งเป็นลูกติดเนี่ยนะคะลูกติดของคุณอรทัยตั้งแต่แรกเลยจะแวะมาเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เนื่องจากว่าลูกสาวคุณอรทัยที่อายุ19เนี่ยเธอเรียนโรงเรียนประจำส่วนมอเตอร์ไซค์ค่ะ PCX สีขาวที่ชาวบ้านไปเจอกลางทุ่งนาเราก็เจอนะจอดอยู่ตรงโรงจอดรถตรงประตูข้างบ้านมีฝุ่นแบบเกาะเอาไว้เพราะคุณอรทัยเนี่ยหายไปถึง19วันด้วยกันทางครอบครัวระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาดำเนินในคันนี้แหละเก็บหลักฐานไปหมดแล้วนะจึงเอามาจอดไว้ตรงนี้ได้พยานหลักฐานทุกอย่างเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บไปหมดแล้วเพราะนั้นเราเข้าใกล้ได้หลังจากนั้นระหว่างที่ทีมข่าวลงพื้นที่จังหวะพอดีเลยค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค3เข้าไปตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในบ้านส่วนโลแลนเองตอนนั้นเนี่ยถูกเชิญไปเก็บ DNA แต่เช้าแล้วโดยจุดที่เจ้าหน้าที่สงสัยคือภายในห้องน้ำตรงนี้แหละคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอ่างอาบน้ำมันเป็นแบบติดตั้งเพิ่มตรงมุมห้องน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์เขาบอกว่าจุดนี้สำคัญค่ะถ้าคุณอรทัยจะหายไปจากเหตุฆาตกรรมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดลงมือฆ่าที่น่าสงสัยมากที่สุดคือถ้าจะฆ่าจะฆ่าตรงนี้แหละตรงห้องน้ำแต่มันต้องมีคราบเลือดที่ไหลไปติดในอ่างเนื่องจากว่าบริเวณอ่างมันไม่มีร่องรอยของการรื้อถอนคุณชมเห็นนะสังเกตดีๆที่อธิบายว่าบ้านมันติดกันเพราะเหตุนี้แหละเนื่องจากว่าหลังคากับผนังมันเชื่อมติดกันกับบ้านของพ่อแม่ซึ่งมีร้านค้าอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนมันเจ้าหน้าที่ก้มไปดูลักษณะเนี่ยคล้ายๆไม่มีลักษณะคล้ายคราบเลือดนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นักข่าวแล้วนะต้องย้ำอย่างนี้นะคนที่จะทำแบบนี้ได้ประเภทตรวจพิสูจน์หาของหรือไปแตะต้องกับหลักฐานใดๆก็แล้วแต่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นก็คือเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค3ท่านอยู่และนักข่าวเราอยู่ใกล้ๆอันนี้ไม่ใช่นักข่าวเราปรากฏว่าหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจได้นะตรวจละเอียดแต่ต้องขอรื้อมันรื้ออ่างอย่างเดียวไม่ได้พี่โจ้คุณผู้ชมมันต้องรื้อผนังเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใต้อ่างบ้านคุณอรทัยอีกครั้งเพราะถ้ามันมีการล้างคราบเลือดสมมติเป็นจุดนี้จริงมันจะอยู่ข้างใต้นั่นแหละโอ้ แต่ตอนนี้มันต้องมีการขออนุญาตไงต้องรื้อผนังด้วยนะคะ oh. ส่วนสิ่งอื่นๆในบ้านไปดูบริเวณนอกบ้านค่ะเราไปพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอกับถุงดำขนาดใหญ่ที่วิญญาณคุณอรทัยพูดจำได้ไหมว่าฉันถูกฆ่ายัดถุงดำทิ้งสระจำได้อันนั้นคือหมายถึงว่าญาติกันเนี่ยโทรมาบอกว่าวิญญาณคุณอรทัยสิงนะถูกฆ่ายัดถุงดำทิ้งสระปรากฏว่าวันนี้ในบ้านมีถุงดำจริงด้วย มีถุงดำขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ใช้งานแต่มีร่องรอยการดึงออกไปนี่ไงถุงดำอันเนี้ยแล้วก็เจอกับกระเป๋าลากสีดำขนาด18นิ้วที่อยู่ในกล้องวงจรปิดครับเมื่อสักครู่ที่โรแลนด์เอาใส่ท้ายรถและเจอนะคะเสื้อผ้าสีดำ1ชุดกระเป๋าเป้สีดำที่โรแลนด์ถือออกไปในกล้องวงจรปิดด้วยเช่นกันอุปกรณ์ออกกำลังกายชุดใหญ่วางอยู่กลางบ้านและหมวกกันน็อกสีดำซึ่งเอาจริงๆทั้งหมดนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่นักข่าวสามารถไปยืนอยู่กับเจ้าหน้าที่ได้หลังจากนั้นพอเจ้าของบ้านมาเราก็ต้องออกมาด้านนอกก่อนเพราะว่าคุณโรแลนด์กลับมาพอดีผู้สื่อข่าวเราก็เจอพอดีเหมือนกันน้องนิวยอร์กนัทพลนะฮะเจอกับโรแลนด์ด้วยแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอยู่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณอรทัยภรรยาตัวเองหรือเปล่าเก๋งคันเดิมลักษณะท่าทางการเดินเหมือนเดิมมีกระโปรงกระเป๋ามีสับข้าวของต่างๆเนี่ยนะฮะสัมภาระต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับแต่แกเดินกระเพกนะ
คือก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและลักษณะเหมือนกับเก็บตัวอยู่แต่ในห้องมาถึงก็เข้าบ้านเลยน้องนิวยอร์กก็เลยเข้าไปคุยตรงๆกับโลแลนนี่แหละว่าภรรยาคุณหายไปไหนหายตัวไปตั้งแต่8ต่อเนื่อง9มกราหายไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคนไปเจอมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งแถวทุ่งนาแต่ตัวหายไปหายไปไหนแล้วคุณไม่สนใจอะไรเลยเหรอว่าเมียหายไปวันนี้โลแลนเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีนะฮะคุณผู้ชมครับเล่าให้ฟังเลยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าอรทัยหายไปไหนนี่คือการสัมภาษณ์พิเศษนะฮะเนื่องจากว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยตอนช่วงประมาณวันที่8มกราคมยอมรับมีปากเสียงกับอรทัยเพราะนัดกันไว้แล้วว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่พัทยาแล้วก็เห็นไม่ตรงกันตั้งใจจะไป2วัน3คืนแต่สุดท้ายตกลงกันไปอ่ะงั้นไปแค่คืนเดียวก็แล้วกันผมก็เข้านอนตื่นมาตี5วันที่9มกราคมไม่เจอหน้าอรทัยแล้วไม่รู้ว่าเขาไปไหนแต่ผมมีแผนที่จะต้องไปพัทยาไปเยี่ยมเพื่อนป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจเก็บของไปคนเดียวไปคนเดียวเลยอ้าวแล้วอรทัยหายไปไหนอ่ะแล้วไม่ตามเหรอห่วงเพื่อนไปหาเพื่อนก็นัดไว้แล้วไงมีแผนอยู่แล้วอรทัยเขาก็รู้ว่าผมจะต้องไปหาเพื่อนที่พัทยาแล้วถามว่าไอ้กล้องวงจรปิดที่เห็นผู้ชายสวมเสื้อมีฮู้ดสีดำเดินเข้าที่บ้านเนี่ยเป็นใครใช่ยูหรือเปล่าโรแลนด์บอกไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้คุณผู้ชมฮะเราก็ถามเอาจริงๆนะแล้วรู้ไหมว่าอรทัยไปไหนโรแลนด์ตอบว่ายังไงลองไปฟังดูฮะ I'm worried about this but I can't change this yeah and two or three nights to Pattaya and yeah I'm also a little bit sad to stay not in home I cannot say goodbye of course two nights three days this is not a long time so yeah but please come back homeAlso, she have, I don't know, what problems she have, why she not come back home, problem with some person, problem about money, I don't know, but the family and also I really worried about her and we can help, yeah, she can come back, I don't know what is the problem, I don't know why shecannot or don't want back come home but I can tell now is really time please come back home พอได้ฟังนะฮะคุณผู้ชมครับกับคำแปลภาษาไทยที่เราขึ้นไว้ให้เนี่ยจะเห็นเลยนะฮะว่าโลแลนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแล้วผมก็เคยมีปัญหากับอรทัยว่าเขาไปไหนเขาไม่ชอบบอกผมแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเขาไปมีปัญหากับใครผมก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเงินที่เขามีหรือเปล่าผมก็ไม่เห็นนี่คือคำพูดของโรแลนด์เลยนะฮะคือน้องนิวยอร์กนัทพลก็งงไงเฮ้ยคุณเป็นสามีแล้วแฟนหายไปนี่29วันแล้วนะกลายเป็นว่าก็ยังไปหาเพื่อนปกติแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยน้องนิวยอร์กณัฐพลเนี่ยเจอกับลูกสาวของคุณอรทัยด้วยนะน้องมีมี่ลูกสาวคุณอรทัยที่เป็นลูกกับสามีคนแรกที่เป็นชาวไทยค่ะมีมี่บอกว่าพี่แต่หนูอ่ะรู้สึกแปลกๆเนื่องจากว่าประมาณสัก 6:30 นของวันที่8มกราคมก่อนแม่หนูหายไปเนี่ยแม่โทรศัพท์มาหาหนูร้องไห้ด้วยนะแล้วก็บอกว่าเขาอยากไปเที่ยวก็เลยถามว่าแล้วแม่อยากไปด้วยมั้ยอ่ะแม่ปฏิเสธแล้วเขาก็ถามตัวของมิมี่ว่ามิมี่จะไปด้วยไหมมิมี่บอกว่าหนูไม่ไปหรอกแม่เพราะว่าหนูกำลังจะสอบแม่ส่งข้อความเสียงมาถามเรื่องเกี่ยวกับการกู้แชทไลน์ซึ่งหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้ก็เลยถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะได้ยินเสียงแม่เหมือนคนร้องไห้สะอื้นสะอื้นแต่แม่ไม่ตอบกลับไม่ยอมเล่าแล้วก็วางสายไปหนูไม่ได้เอะใจอะไรหรอกเพราะปกติเวลาแม่ทะเลาะกับโรแลนด์เขาก็จะร้องไห้เป็นประจำเพราะความเคยชินคุณผู้ชมดูคลิปเสียงอันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมตัวคุณอรทัยถึงต้องถามลูกสาวว่ากู้แชทไลน์ได้ไหมแล้วก็ต
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับรู้หนูค่ะไม่ได้รับรู้เพราะว่าติดเขาก็บอกว่าเขาอยากไปเที่ยวแล้วเขาก็ร้องไห้ด้วยนะคะเขาบอกว่าอยากไปเที่ยวอยากไปด้วยไหมเราก็เลยบอกว่าไปด้วยไม่ได้เพราะว่าติดสอบค่ะแล้วเขาก็ถามเรื่องถึงการกู้แชทไลน์ว่ากู้สามารถกู้ยังไงได้บ้างเขาถามเราอะค่ะเราก็บอกไม่รู้แล้วก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นบอกได้นะเขาก็เงียบเขาก็ไม่พูดค่ะโอเลยหรือว่าก็เหมือนประมาณร้องเสร็จแล้วก็สะอื้นแล้วก็โทรมาเลยอะค่ะช่วงที่แม่จับได้ช่วงแรกนะคะจะมีการทำร้ายร่างกายค่ะแต่เขาจะเป็นคนยอมประเมินแล้วส่วนตัวคือคิดว่าเขาขับไม่ได้เพราะว่าตอนที่ออกรถมาใหม่ๆอะค่ะเขาก็ขับไม่ถึงขาขับขาไม่ถึงอะค่ะแล้วก็ล้มใช่ค่ะล้มด้วยติดต่อแม่ไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไปเล่นการพนันแล้วก็แบตเตอรี่อาจจะหมดลูกสาวบอกแบบนี้บอกว่าแม่น่าจะสงสัยว่าโลแลนซุกกิ๊กเพราะว่าเหมือนกับแม่อยากจะไปกู้ไลน์แชทที่ถูกลบไปอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองก็คือว่าตัวของลูกสาวบอกแบบนี้คือโรแลนด์ค่อนข้างเจ้าชู้แม่ไม่ชอบเรื่องที่โรแลนด์เจ้าชู้แอบมีกิ๊กซึ่งเรื่องโรแลนด์แอบมีกิ๊กเคยกลายเป็นเรื่องใหญ่มาแล้วรอบหนึ่งมีนาคม66ที่ผ่านมาค่ะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเลยนะเพราะตอนไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตอะแอบเห็นว่าโรแลนด์ไปกระหนุงกระหนิงกับผู้หญิงคนนึงซึ่งไม่ใช่แม่หนูก็เลยบอกแม่วางแผนสะกดรอยตามโรแลนด์ไปเลยซึ่งตอนนั้นโรแลนด์บอกว่าจะไปดินเนอร์กับเพื่อนแต่ปรากฏว่าไปเจอโรแลนด์อยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันในตัวเมืองโคราชเหตุการณ์นั้นน่ะหนูถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยไม่ยอมเปิดประตูผู้หญิงเนบอกว่าอันนี้เรื่องใหญ่ของบ้านปีที่แล้วแม่หนูบุกไปถึงบ้านเลยแล้วคาตาโรแลนด์เดินหนีผู้หญิงนี่หนีแทบจะไม่ทันหนูพาแม่ไปจับกิ๊กรอบแรกแล้วหนูไม่รู้ว่าประเด็นนี้มันกลายเป็นประเด็นให้เป็นปัญหากันอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะแม่อยากกู้แชทไลน์โอ้แล้วกลายเป็นว่าถ้าเป็นปมการทะเลาะกันแบบนี้จริงๆเรื่องทรัพย์สิน13ล้านเรื่องที่โรแลนด์อาจจะมีคนอื่น อีกหรือไม่มันจะเป็นปมที่ทำให้คุณอรทัยหายตัวไปหรือไม่ตำรวจกำลังขยายผลต่อแต่คนที่ห่วงที่สุดไม่ใช่แค่เฉพาะลูกสาวนะฮะหรือแม้แต่น้องคุณพ่อคุณพ่อของคุณอรทัยนี่ห่วงที่สุดแล้วก็บอกเลยบอกว่าคือไม่ได้ยินเสียงผิดปกติเลยนะคืนวันที่8มกราที่เขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยลูกสาวหายตัวไปเหลือแต่โรแลนด์คนเดียวตื่นเช้ามาเห็นสีหน้าโรแลนด์เครียดถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยยังมีตอนที่เช้าวันที่9มกราจะเห็นว่าโรแลนด์กำลังจะขับรถออกจากบ้านแล้วก็เจอคุณพ่อทอดโพสีงามก็ยังทักพูดคุยกันอยู่เลยแล้วโรแลนด์ก็เดินมาตบไหล่3รอบซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติ
เช้าวันที่9มกราคมเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะที่อยู่ๆโรแลนด์จะเดินมาตบไหล่ผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนที่พัทยาแล้วบอกด้วยนะว่าอรทัยลูกสาวผมไปเล่นไพ่คือไหนโรแลนด์บอกไม่รู้ไงไหนโรแลนด์บอกไม่รู้ว่าอรทัยหายไปไหนแต่ทำไมถึงบอกพ่อของอรทัยว่าอรทัยไปเล่นไพ่คุณผู้ชมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพ่อเนี่ยนะอยากได้คำตอบที่สุดอยากได้ความจริงจากปากของโรแลนด์ลองไปฟังพ่อทอดโพสีงามพ่อของคุณอรทัยที่หายตัวไปยังไม่รู้ชะตากรรมนะฮะพัดไทยไปเล่นไพ่ครับพัดไทยอรทัยไปเล่นไพ่อ๋อเขาบอกไปเล่นไพ่สงสัยอยู่ด้วยกันสองคนเท่านั้นแหละครับลูกเขยก็ลูกสาวอยู่ด้วยกันนะคนอื่นไม่เข้าไปยุ่งด้วยครับกับเรื่องการพนันจะแบบมีปัญหากันในวงไพ่อะไรเงี้ยพ่อมองถึงไปเรื่องนั้นไหมไม่มองไปครับ20วันแล้วลูกสาวหายไปแบบไร้ว่องร่องรอยเลยเครียดครับเครียดอยากให้กลับบ้านนะครับถ้า มีชีวิตอยู่ยังมีหวังไหมพ่อไม่มีหวังอะไรเลยครับซึ่งวันนี้ค่ะนอกจากสิ่งที่คุณพ่อบอกเราแล้วเนี่ยวันนี้ทางด้านของคนในครอบครัวก็ให้แชทมาด้วยนะซึ่งเป็นแชทที่คนในครอบครัวก็คือลูกสาวเนี่ยสอบถามไปยังนายโรแลนด์ค่ะเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ที่หายไปถามแบบนี้เกิดอะไรขึ้นโอเคไหมอันนี้แปลเป็นภาษาไทยให้เลยนะฝั่งโรแลนด์บอกว่าฉันเป็นห่วงแม่เธอมากตอนนี้เขาเล่นพนันมา3วันติดแล้วกลัวเขาจะเสียเงินไปมากกว่านี้เขาก็รู้ว่าฉันช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเสียเงินอีกเหมือนครั้งก่อน 200,000 ถึง 400,000 บาทครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะแต่เล่นการพนันครั้งนี้เนี่ยมันนานผิดปกติเขาน่าจะกลับบ้านมาพรุ่งนี้คงไม่มีอะไรหรอกแค่เป็นห่วงหลังจากนั้นก็มีการคุยกันแบบจริงจังคือเอาจริงๆมีถามไปตรงๆเลยทะเลาะกับแม่มั้ยเนี่ยกับแม่เธอเหรอมีการถามด้วยนะหน้าถัดไปเลยค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็บอกก่อนที่จะติดต่อแม่ไม่ได้แม่โทรมาร้องแล้วร้องไห้มีจี้เลยนะแล้วปรากฏโรแลนด์ถามใช่วันจันทร์เราทะเลาะกันตอนเย็นเสร็จมิมี่ก็บอกว่าป้าบอกแม่เขียนจดหมายเอาไว้ก่อนหายไปเลยคิดว่าเหตุผลที่แม่ออกไปจากบ้านไม่น่าจะใช่ออกไปเล่นการพนันหรอกเขียนจดหมายโรแลนด์งงแล้วก็มิมี่บอกใช่หลังจากนั้นขอโทษนะไม่เข้าใจว่าจดหมายอะไรนี่มิมี่บอกว่าแม่โทรมาร้องไห้นี่ก็เลยเป็นสาเหตุจริงๆมีหลายหน้ามากคุณผู้ชมประเด็นนี้แหละแชทนี้แหละที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไปแล้วเอาไปเป็นหลักฐานเพื่อจะดูว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวของคุณอรทัยหายไปเพราะอะไรหน้าสุดท้ายจะมีเรื่องของการพูดถึงโฉนดที่ดินวะที่หาไม่เจอแล้วมันมีการพูดว่าแม่เธอแหละเอาไปจำนองไม่ได้อยู่กับฉันครับซึ่งเขาบอกคุณมิมี่ยืนยันว่าแม่หนูไม่ได้เอาไปจำนองหรอกนี่ก็คือหลักฐานนะฮะคุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าทุกคนสงสัยตัวของโรแลนด์ทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่เช้าวันนี้ก็มีการไปค้นหาในบ่อน้ำมีการสูบน้ำออก เผื่อว่าจะเจออะไรบางอย่างในบ่อน้ำเนี่ยนะครับภาพตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะทั้งคุณอรทัยกับโรแลนด์แล้วเปิดคู่กันไปกับภาพตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะสูบน้ำออกจากบ่อวันนี้เพื่อดูว่าในบ่อมันมีอะไรที่หลงเหลืออยู่บริเวณก้นบ่อแล้วเรามองไม่เห็นหรือเปล่าลองดูนะฮะเขาบอกเลยนะฮะวันนี้ทุกคนสงสัยโรแลนด์แต่โรแลนด์ก็ยืนยันหนึ่งคือผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ PCX ออกจากบ้านสองก็คือชายใส่ฮูดสีดำเดินเข้ามาข้างบ้านก็ไม่ใช่ผมสามก็คือที่ต้องไปพัทยาเพราะไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นมะเร็งทุกคนยังสงสัยหมดเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงพฤติกรรมของโรแลนด์ก่อนหน้านี้ที่ทะเลาะกับคุณอรทัยเรื่องไปมีคนอื่นเรื่องของเงินเกี่ยวข้องด้วยไหมอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วทั้งอย่างที่บอกนะฮะว่าวันนี้ค่ะนักข่าวของเราพาไปย้อนเส้นทางดูด้วยนะว่าในพื้นที่เนี่ยมันน่าสงสัยยังไงบ้างวันนี้น้องนิวยอร์กณัฐพลค่ะพาทีมข่าวของเราลงพื้นที่แล้วไปตรวจสอบเส้นทางที่มอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยไปยังพื้นที่นี้
แล้วไปจำลองเหตุการณ์เลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอรทัยใช้เส้นทางนี้ออกจากบ้านแล้วไปตามเส้นทางบ้านสลับป่าจะไปสู่เส้นทางไหนได้บ้างแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีการจำลองเพื่อดูความยากลำบากว่าถ้าเกิดไปเส้นทางเนี้ยระหว่างเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ล้มลงไปจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นเองค่ะน้องตัวของน้องนิวยอร์กณัฐพลเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆพบว่าเอาจริงๆผู้หญิงอ่ะจะขี่ไปด้วยสรีระเองน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะน่าจะลำบากอยู่เหมือนกันถ้าต้องไปด้วยตัวเองในระยะทางไกลขนาดนั้นแปลว่าน้องนิวยอร์กกำลังจะบอกว่าเป็นไปได้ยากที่คุณอรทัยจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ PCX ไปที่ทุ่งนาของตัวเองแล้วเอามาจอดทิ้งไว้ที่ริมทุ่งนาค่ะโอ้เราจริงๆขนาดน้องณัฐพลนะตัวสูงอ่ะตัวใหญ่ขนาดเนี้ยขี่ไปอ่ะยังเกิดอุบัติเหตุเองเลยโอ้คือเหมือนแบบเนินมันสูงชันอ่ะครับข้อสงสัยและทีมข่าวมรินทีวียังตามเรื่องนี้ต่อเพราะคุณอรทัยก็ยังหายตัวเป็นปริศนาแล้ววันพรุ่งนี้จะเข้าสู่วันที่20ของการหายตัวไปรอดูปฏิบัติการค้นหาหลังจากนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ